EP ไหนจะพลาดก็พลาดนะแต่ว่าแต่ EP ก็ห้ามพลาดแต่ EP ก็ห้ามพลาดที่สุดจริงๆพี่ฟินชนะแง่ๆเลยเรื่องเล่นเราจริงจังเลยกางเกงกางเกงมีตัวอื่นไหมถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของเราฟินเบคค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะฟิล์มสโลชานะคะคุณสามจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะสวัสดีค่ะเบคกี้อัมชอนนะคะมอนจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะ1สัปดาห์แรกก็ทำงานเนาะ yep. ทำงานแล้วก็ทำงานมาทำงานแล้วก็มีไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกของพวกเราค่ะแบ็คพิงค์ค่ะขอบคุณมากค่ะแต่ก็ติดคูฟีเวอร์อยู่สำหรับเพราะว่าไปถึงแบบเร็วมากๆครับเพราะไปซาวเช็คแล้วก็คือไม่ได้ทานข้าวกันก็เจอแฟนๆเยอะมากๆแบบได้ถ่ายรูปด้วยกันในที่คอนเสิร์ตเยอะมากๆค่ะใช่ค่ะก็ประทับใจแหละเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราแล้วเป็นแบ็คพิงค์ด้วยดีมากมากค่ะเกินคาดมากมากค่ะเพราะว่าแบบทุกวันเสาร์ก็คือเทนจะติดอันดับหนึ่งตลอดเลยก็แบบขอบคุณทุกๆคนมากมากที่แบบอยู่ด้วยกันจนแบบจนเช้าอ่ะบางคนแต่ตอนนี้ไม่ได้แค่ติดที่ไทยก็คือติดที่ worldwide แล้วค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะความคุณสามังแบบเขาคงก็คงชัดเจนมากๆรู้สึกมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการหึงหวงที่แสดงออกไม่เป็นอ่ะหนูคิดว่าเขาก็เลยมีความแบบเด็กน้อยบางครั้งอะไรเงี้ยก็อย่างที่เห็นใน EP ที่เพิ่งผ่านไปก็ม่อนต้องการความชัดเจนก็เลยเกิดการทะเลาะกันยิ่งใหญ่แต่มันก็ทำให้เป็นแฟนกันแบบมันเหมือนทำให้เราสองคนแบบปลดล็อกมีอะไรก็ให้พูดจริงๆตอนฟินเล่นแรกๆก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาเหมือนกันแบบคือทำไมจะต้องทำแบบนั้นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแต่พอเล่นกับเขาอยู่กับเขาไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าทุกๆตัวละครจะมีเหตุผลของเขา ถ้าติดตามไปเรื่อยๆไม่ว่าจะแบบ EP หลังๆก็จะยิ่งเริ่มเข้มข้นขึ้นปมก็จะได้คลายออกมา แล้วก็ค่อยๆเฉลยทุกๆปมว่าเหตุผลของการเป็นตัวละครคืออะไรทำไมถึงมาเป็นแบบนี้ใช่เหนื่อยใจเหนื่อยใจแต่ว่าแบบในความเป็นม่อนก็คือพูดออกมาหมดแล้วว่าแบบเรามาทำงานที่นี่เพื่อจะได้อยู่ใกล้คุณสามแต่ว่าอยู่ทำตัวเหมือนไม่อยากให้อยู่ด้วยกันเลยเขาจะคอนทราสต์กันมากๆไงอย่างคุณสามก็จะไม่พูดอะไรเลยแบบออกมาแต่ม่อนเขาก็จะพูดออกมาเลยอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่าเหมือนแบบที่เขาพูดว่า opposite มัน attract กันEP 9 EP ไหนจะพลาดก็พลาดนะแต่ EP 9ห้ามพลาดแต่ EP 9ห้ามพลาดที่สุดจริงๆที่สุดต้องดูให้ได้แล้วก็เตรียมคูลฟีเวอร์แปะอย่าดมด้วยป่ะอย่าดมด้วยป่ะอย่าลมอย่าหม่องแปะกันร้อยเลยนะคะยากที่จะยากทุกซีนเลยอ่ะหนูก็ถ้าให้เลือกก็คือจินอารมณ์แล้วเนาะเป็นอารมณ์ที่แบบเราต้องรู้สึกไปกับตัวละครจริงๆอะค่ะแบบเช่นเราจะเศร้าเราจะเสียใจเราจะรู้สึกดาวมากๆจนแบบบางทีหนูก็ปวดหัวในการเล่นเขาเหมือนกันในเกมมันขึ้นเหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะสีอารมณ์แหละที่ท้าทายสุดค่ะดีค่ะจอยสนุกมากค่ะแต่ฟินจะขำไม่ค่อยได้นิดหน่อยเพราะว่าเล่นด้วยกันแล้วคือในนั้นมันตลกมากๆจริงๆแบบในบทหรือว่าจะมีนอกบทด้วยก็มีอะไรเงี้ยบางทีอินโพไว้ออกมาแล้วมันตลกอะไรเงี้ยหนูก็ต้องแบบนี่กลับไปดูนะคะไหลออกไปถ้าวันไหนที่กล้องไม่ได้รับหน้าหนูก็คือแบบถ้าครั้งไหนที่กล้องจับหน้าหนูแล้วแบบต้องหึกับบอกว่าโอเคเป็นหน้าพี่ฟีนนะโคดอัพนะอะไรเงี้ยหนูก็ต้องแบบทำเป็นไม่ขำแต่ในใจก็คือแบบอย่าหัวเราะจะมันก็คือตัวพี่ฟีนแหละมันก็เลยแบบพอเป็นคุณสาวมันยิ่งไปเก็ตอะไรที่มันไม่เก็ตอะครับก็ไม่ร้องเราจะไม่ร้องแล้ว
ก็แบบขอบคุณที่แบบอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกๆจะโตด้วยกันอดทนกับบางทีก็อาจจะดื้ออาจจะไม่ฟังบ้างก็ตามอายุที่แบบอาจจะแบบไม่นิ่งบ้างแต่ก็แบบขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เติบโตด้วยกันแล้วก็อยากเล่นอีกหลายๆเรื่องด้วยกันเลยจริงๆของฟินคืออยู่กับน้องมาตั้งแต่แบบเรายังไม่สนิทกันด้วยซ้ําอะไรเงี้ยแล้วพอมันสนิทกันก็จริงๆก็อยากขอบคุณที่น้องเป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีมาตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยน้องก็จะเป็นคนแรกๆที่พี่คุยด้วยก็อยากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอดไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วก็จะอยู่ข้างๆต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ พี่ฟินชนะแง่ๆเลย เรื่องแรกเราจริงจังเลยนะไปกินข้าวกันไหมทำอะไรอยู่ไปดูหนังกันไหมอยู่ห้องเปล่าไปหาได้ไหมมาสิ มาหาหน่อยสิอยากกอดอยากกอดเหมือนกันหมดแล้วจริงเหรอว้าวเออเอาเฮ้มันไม่มีลมเยอะขนาดนั้นนะน้องอยากหยุดตอนไหนน้องก็หยุดแหละโอเคหนึ่งสองสามลาลาไม่ชอบแต่งตัวอะไรเนี่ยไม่เอาทำไมต้องไปกับคนอื่นอ่ะเสื้อคลุมอยู่ไหนแล้วคนนี้ใครอ่ะกางเกงมีตัวอื่นไหมโอเคตลกพี่ฟินไปทำให้ดูหน่อยทำให้ใครดูก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวพี่ฟินจะทำหน้านี้โอเคนะสรุปใครเป็นคนน่ารักตลกยังตลกยังตลกแล้วพี่ข้างหลังขำตลกแม่กินข้าวเยอะๆนะดื่มน้ำเยอะๆขอให้เป็นวันที่ดีข้าวผ่อนเยอะๆนะกินเยอะๆนะอยู่ข้างๆเสมอนะอยู่ข้างๆเสมอเหมือนกันเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้เหมือนกันอยู่ด้วยกันนานนะจะอยู่ด้วยตลอดไปไม่เป็นไรจะจอยให้น้องชนะบ้างเอ้าไปแล้วต้องร้องเพลงจีบชนะจ้ะเอาเพลงนี้ดีกว่าจะเธอได้คิดเหมือนกันเหมือนกับฉันโปรดบอกมาสักคำจะได้ไหมว่าความรู้สึกตอนนี้นะที่หายไปตอนนี้มันต้องกับหัวใจของเธอน่ารักหนูคิดแล้วนะพี่ปีจะร้องเพลงนี้จะเธอน่าคิดเหมือนกันเหมือนกับฉันค่ะก็ฝากติดตามนะคะแก๊ป The Series ทฤษฎีสีชมพูของพวกเราด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนมาเป็นกำลังใจแล้วก็ลุ้นไปกับทุกๆตัวละครแล้วก็รักกับตัวละครไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะทางช่อง3กด33นะคะแล้วก็ดูอันคัทได้ที่ Idol Factory YouTube Channel ค่ะช่องทางการติดตามนะคะของฟินก็มีทาง IG Twitter TikTok นะคะSRCHAFREN เลยค่ะแค่อันเดียวกันเลยค่ะของเบกกี้นะคะ IG ก็จะเป็น BEC4 ตัวค่ะ A แล้วก็ underscore 3ตัวค่ะแล้วก็ Twitter ก็จะเป็น Angels Becky แล้วก็TikTok ก็เป็น Angels Becky เหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็ฝากแฮชแท็กพวกเราด้วยค่ะฟินเบกค่ะปีนี้ก็มีฟินไปแจมในดวงใจโทรพรมตอนพรชีวานิชหน่อยค่ะแล้วต้องรอชมค่ะของเบกจะมีหนังนะคะจะเข้ากุมภาพันธ์นี้ค่ะอีกไม่นานก็จะชื่อว่า Long Live Love นะคะฝากติดตามด้วยค่ะจริงๆเราอยากขอบคุณทุกคนเลยมากๆค่ะแบบตั้งแต่แบบไม่ว่าเราจะ
เดินทางไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเคยหกล้มหรือเราจะเคยแบบพลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ข้างๆแล้วก็ดูเราเติบโตใช่ใช่ค่ะแล้วอยากขอบคุณจริงๆแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าเราก็อยู่ข้างๆแบบเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอในทุกๆวันเหมือนกันค่ะรักๆนะคะใช่ก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะแล้วก็จะอยู่ด้วยตลอดแหละค่ะก็รักๆค่ะOh, oh, oh.